ทีโอ้อุปกรณ์เพียบเลยเพียบเพียบสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อพ่อซอยครับมาจากนครพนมครับพ่อซอยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุ81แล้วครับ81 81ไม่เชื่อนึกว่า18เสียงดังฟังชัดมากเลยครับพ่อซอยมากับใครคะวันนี้มากับแฟนกับหลานครับกับแฟนเป็นแค่แฟนนะเพิ่งคบหาดูใจยังไม่ได้แต่งงานกันแต่งแล้วยังเรียกแฟนไม่เรียกเมียแฟนผมมันหลายชิด2คนแล้วคุณชิด2มาอยู่ที่นี่นะหอยยอมเลยอ่ะ12คนแล้วเหรอแล้วมีลูกไหมครับลูกกับ12โอ้โหอยู่ทั่วประเทศไทยเลยอยู่ทั่วประเทศไทยโอ้ยดีฮะดีฮะได้แล้วได้แล้วแล้วคุณลุงทำอาชีพอะไรครับทำนาเป็นหมอยาด้วยทำนาหมอสมุนไพรโอ้โหหนูชอบมากหนูชอบเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรพ่อสอยเป็นหมอยาเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่อายุ7ปีฮะตั้งแต่ปู่นั่นคือที่ว่าพาไปหาต้นไม้อ่าต้นอันนี้แก้อันนั้นต้นอันนั้นแก้อันนั้นต้นนั้นแก้อันนั้นแล้วเริ่มรักษาคนจริงๆครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะพ่อ17ปี17ปีเออตอนนั้นมันโรคระบาดนี่พีดาษนะนะไข้เลือดออกคงนี่ครับอ๋อเหรอคะแล้วนอกจากศึกษามาจากคุณปู่พ่อสอยเคยไปศึกษาที่อื่นด้วยมั้ยคะไปเรียนเพิ่มมั้ยคะอันนี้ผมจะเล่าไปเนาะตอนนั้นคอมมิวนิสต์ใช่มั้ยค่ะครับคอมมิวนิสต์ผมเลยไปเรียนการอาหารอยู่เวียดนามครับค่ะ2ปีเรียนไม่ได้ผมเลยขอไปที่ปักกิ่งอ๋อไปเรียนที่จีนนะครับอยู่มณฑลยูนานนี่นักเรียนนอกนะคะเนี่ยโอ้โหนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปเรียนสมุนไพรต่ออยู่2ปีอยู่จีน5ปีโอ้โหแล้วพอกลับมาที่เมืองไทยก็ทำอาชีพรักษาโรคเลยหรือเปล่าฮะแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าลุงทำเป็นน่ะคนป่วยมาหาครับมาหานี่ผมไม่ได้หวังอย่างทั้งสิ้นเลยค่ารักษาแพงได้อยู่ตังค์นั้นได้อยู่แพงไหมคะยาผมหมอหนึ่งก็แค่100บาทครับเพราะว่าตอนที่ร้อยบาทนี่ก็คือที่ว่าตอนผมได้ใบประกอบโรคศิลป์คือพ่อไปสอบใบประกอบโรคศิลป์มาได้ด้วยได้ครบทุกอย่างพ่อจ๋าถามหน่อยได้ไหมเป็นหวัดใช้ยาอะไรคะกระเทียมตำแล้วก็เอากรอยน้ำสองเอามาหยอดแล้วถ้าเป็นอีสุกอีใสครับคุณพ่อดอกซ่อนมักแป๊บมะโทฟูท้องเสียท้องเสียนี่เปลือกเสียดเกาก็คอยนะอันนี้เป็นคำถามสำคัญของผมเลยทีเดียวครับผมสมรรถภาพทางเพศสมรรถภาพทางเพศก็มีโดไม่รู้ล้มแล้วยาสมุนไพรจะมาต้นนี่ๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้โดไม่รู้ล้มเฮ้ยคนนี้ต้องหน้าเว้ยผมอันนี้นะสาวน้อยร้อยผัวอันนี้เราป่าช้าเหงาป่าช้าแตกหรือเปล่าคะเนี่ยผมว่าคุณพ่อจำผิดคนครับผมดูก็ลูกใครแสดงว่าต่อต่อคุณพ่อครับพี่แค่รูปลักษณ์ภายนอกคุณพ่อไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้อย่างนี้ไอ้ป่าช้าเหงาเนี่ยมันไว้สำหรับอะไรฮะเบาหวานเดี๋ยวดูขอหนูอยากรู้มากเลยไอ้มันร้อยผัวยังไงล่ะพ่อร้อยผัวคือกินมันร่างกายเขาแข็งแรงไม่เป็นข้าวผ้าไม่เป็นอะไรอ๋อช่วยเกี่ยวกับฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงบำรุงเลือดพ่ออันนี้มีสาวน้อยร้อยผัวแล้วมันมีหนุ่มน้อยร้อยเมียมั้งไหมไม่มีนี่ไงอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนี้ไงขอดูหน้าอันนี้ครับอันนี้ผมดมได้ครับมันจะไม่ดมไม่เป็นไรมันจะไม่มีผลเลยตอนนี้ใช่ไหมครับระวังเด้อเดี๋ยวดำเนินรายการไม่ได้เด้ออันนี้คือพวกเราต้องเอาไปต้มใช่ไหมคะครับต้มต้มแล้วก็กินต้มก็ได้ถ้าดองในดองใช้น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งดองอุ้ยน่าอร่อยคุณพ่ออยากจะสอนว่าอันนี้กินยังไง นี่เขาสนใจมากถ้าดองเหล้านะกินวันละเป๊ก
ถ้าต้มกินวันละจอกขอบคุณนะครับนี่หนูเพิ่งสังเกตเห็นว่าพ่อไม่ได้ใส่รองเท้ามาไม่ได้ใส่รองเท้ามาตั้งแต่ไหนมาแล้วมันความเคยชินเหยียบหนามก็ไม่กลัวมันหรอกอ๋อเหยียบหนามก็ไม่เจ็บอ๋อความเคยชินแล้วคงหนาแล้วอ่ะนั่นแสดงว่าเวลาไปรักษาคนตามที่ต่างๆก็เท้าเปล่าแบบนี้ไปเท้าเปล่าแบบนี้ไปจนถึงมุกทหารเดินจากไหนคะเดินไปแบบนี้เพราะว่าทางรถไม่มีเดินจากนครพนมเดินจากนครพนมไปมุกทหารไอ้ยาเดินเป็นวันเลยแหละพ่อขาพ่อเดินไปเนี่ยไปปุ๊บได้ค่ารักษาเท่าไหร่ฮะตอนนั้น10บาทเดินข้ามจังหวัดเพื่อไปรักษาคนแล้วได้10บาท10บาทเท่านั้นแหละทำไมอะไรที่ทำให้พ่อทำอาชีพนี้คะถ้ามีหมอคนป่วยก็อาศัยหมอถ้าไม่มีหมอคนป่วยไปสายใครโอ้โหสุดยอดจริงเลยค่ะโอ้โหคุณพ่อครับเท่าที่ฟังมาผมแสดงว่าความสุขของคุณพ่อเนี่ยของการเป็นหมอความสุขของผมคือเดียวคนป่วยหายเท่านั้นมันไม่อยู่ที่เงินเลยยังอื่นผมไม่เอาจบเลยอะไรความสุขความสุขแล้วความฝันที่พ่ออยากได้กลับไปคืออะไรคะเครื่องอบยาเครื่องอบยาแล้วที่ผ่านมาอบยังไงอะคะตากแดดถ้าฝนตกก็ไม่ได้อยากให้เลยอะให้สองเครื่องได้ไหมให้ไปเลยสองเครื่องหนูอยากเห็นความสามารถด้านสมุนไพรของพ่อละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมโอเคเริ่มได้เลยค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเขาจะมีโจทย์บางอย่างมาท้าทายพ่อพ่อพร้อมรับคำท้าจากซูเปอร์ซิกซ์ตี้ไหมครับพร้อมอยู่ถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับอุปกรณ์ครับเชิญครับพี่หอยครับผมให้เอาเลยโตพี่รู้ว่าพี่โตอยากเก็บไว้อย่าดีกว่าเอาไว้เธอโตเกมแรกนี่แบบง่ายๆก่อนพ่อผมขออนุญาตพ่อยกหนึ่งเดียวเหรอพ่อจับได้ดมได้แต่ชิมไม่ได้นะครับพ่อครับ5โจทย์เนี่ยพ่อผิดได้2อย่าผิดดีกว่าเริ่มจากสิ่งแรกครับพ่อลองจับดูครับดมได้ดมได้พ ก๊กป๋อนี่ไส้หยังมูสวัสดที่ผมใช่ครับแล้วเขามีชื่ออื่นไหมพ่อชื่อกลางเขาเรียกอะไรพ่อแต่ชื่อกลางเขาว่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใช่ไหมครับกระเจี๊ยบก๊กป๋อหรือกระเจี๊ยบใช่ไหมครับคำตอบคือกระเจี๊ยบถูกต้องครับข้อแรกนี่ง่ายหรือยากพ่อยากยากเพราะว่ามันเหี่ยวมันเหี่ยวครับนี่คือยากคือเหี่ยวจริงฮะคือต้องทีมงานตัดมา2ปีกว่าแล้วพ่อคือเหี่ยวจริงครับต่อมานะพ่อนี่ก็เหี่ยวเหมือนกันครับพ่อครับโอ้โหแต่ละอันยุ่ยนี่คือมีใบอย่างเดียวพ่อจับได้โดมได้พ่อแต่ชิมไม่ได้ครับอันนี้ผมว่ากกกระโดนเตี้ยกระโดนเตี้ยพ่อไว้ทำอะไรครับอันนี้ละพวกไข่มักไหมไข่เลยนะครับไข่มักไหมครับไข่ออกซุ่มมันเป็นยังไงครับพ่อไข่ที่ว่าไข่มันชื่อออกซุ่มเล็กๆอ๋อไข่ร้อนไหนแล้วมีตุ่มเอาไปทำอะไรพ่อกินไปต้มกินต้มกินนะครับกระโดนเตี้ยคำตอบนะครับกระโดนเตี้ยครับโอ้โหของจริงครับคุณพ่อกระโดนเตี้ยนี่กินแล้วทำให้มันสูงได้ไหมมันบ่สูงดอกคำซ้ำมันเตี้ยนั่นใบต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะยากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันเล็กและมันเหี่ยวด้วยครับพ่อครับมันเล็กและเหี่ยวด้วยครับโอ้นี่พ่อจับก็คือไปร่วงไปเยอะเลยนะครับไม่เห็นมีใบเลยอันนี้กกลีงอกกลีงอมีชื่อกลางไหมพ่อเรียกอะไรครับชื่อกลางนี่ครับว่าพักหญ้าลาบหญ้าลาบแก้กระเพาะต้มกินแก้กระเพาะมันกินเข้าแล้วมันจะดีกับร่างกายไงครับมันช่วยยังไงครับมันช่วยแบบเท่าว่ากระเพาะเอาเป็นแฝงเป็นยังเนี่ยมันจะระบายบ้านผมลิงง้อ
หญ้าราบหรือลี่โง่นะครับคำตอบครับหญ้าราบถูกต้องครับหญ้าราบพ่อกินยังไงพ่อตามแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยเรากินยังไงครับเอารากมาต้มกินโอ้เอาละครับมาโจทย์ที่4ครับมีใบร่วงหมดแล้วพ่อใบร่วงหมดแล้วตอนนี้มีกิ่งแล้วมีใบพ่อพ่อคิดว่าคืออะไรครับเรือหมากแตกแม่นบอกเรือหมากแตกแล้วครับเรือหมากแตกเรือหมากแตกแก้ไขข้อในพวกไข่ป่าเรือหมากแตกครับโอ้โหต้มกินใช่ไหมพ่อต้มกินต้มกินนะครับพ่อครับเหลือโจทย์สุดท้ายยากหน่อยพ่ออย่าโกรธผมนะเออโบโกรธหรอกสัญญาแล้วนะจริงนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะอันนี้ช่วยเป่าถูกต้องครับพ่อเออช่วยเป่าถูกต้องอันนี้ดีกว่าพ่ออันนี้ดีกว่าโอ้อันนี้อันนี้ไม่เห็นมีใบเลยครับไม่มีใบด้วยพ่ออันนี้ไม่มีใบด้วยครับอันนี้กิ่งไม้มาแต่กิ่งแห้งๆเลยอันนี้ล่ะอะไรครับเข้านางนี้รู้เลยเท่านางนี้เท่านางนี้ใช่หรือเปล่าแก้ทางพิษเท่านางนี้ถูกต้องครับยอดพ่อรู้ได้ยังไงเนี่ยพอมันหอมอยู่ในนี้มันก็หอมเลยพวกที่กันกินพิษกินของแถลงอ๋อคนที่แพ้อาหารของแถลงแต่ละคนนะครับพ่อครับ5ข้อนี้ถูกต้องครับปิดตาก็ตอบได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองโจทย์ใหม่ครับเปลี่ยนสภาพสู้ไหมพ่อจะทำมาอะไรอ่ะสู้มาทีมงานครับโจทย์ต่อไปครับนี่คือโจทย์แรกนะพ่ออะไรอ่ะครับมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับไปสับไปป่นมาสับไปบดไม่เหลือสภาพเดิมครับพ่อนี่คือโจทย์ครับและสิ่งที่อยู่ในนี้คือเฉลยครับพ่อครับชิมได้ครับผมชิมไม่รู้เลยอ่ะพ่ออย่าเปิดอันนี้เฉลยอ้าวมีมุกอ้าวทำไมคุณพ่อทำอย่างนั้นพ่อไม่เอาสิง่ายไปพ่อชิมไม่รู้เลยถ้าเต็ม10ความยากเต็ม10นี่พ่อให้ระดับไหนครับให้ระดับ5ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเองเหรอแค่ครึ่งเดียวพ่อเดี๋ยวก่อนนะพ่อ5เต็ม5หรือ5เต็ม10 5เต็ม5โอ้ยากมากสุดเพราะว่ามันชิ้นเล็กเนี่ยมันลดอันนี้ลดผ่านครับแต่เบิ่งเปลือกเบิ่งอันนี้ล่ะครับเป็นช็อตกับครับพ่อคิดว่าคืออะไรครับคิดว่าคืออะไรครับตีนไก่ดำตีนไก่ดำไม่ใช่ปีกบอกตีนแน่ใจนะพ่อเออตีนไก่ดำครับใช่หรือเปล่าครับตีนไก่ดำเฉลยนะครับตีนไก่ดำขาไก่ดำถูกต้องครับมันไม่เหลือสภาพครับพ่อครับอันนี้ประโยชน์เขาคืออะไรครับสรรพคุณแก้หืดหอบหืดหอบแก้เขาเอิ้นโรคคอติดครับเออเจ็บคอคือเอาไปต้มหรือไงพ่อไปผลกินฝนเลยเหรอครับครับไปต้มมันหมดทีอ๋อต้มไม่ได้คือลิตรหมดเลยฝนแห้งๆเหรอพ่อครับฝนแห้งฝนใช้น้ำกินอ๋อโอ้โหหนักเลยพ่อโอ้โหหนักเลยครับเออพ่อแป๊บนึงนะครับให้กรรมการดูก่อนโอ้มาเป็นผงเลยครับฝนละเอียดเลยได้ครับต้มได้ครับระวังเข้าไปนะหอมจังไม่มีรสชาติอ่ะพี่ครับทีมงานเฉลยแล้วครับพี่ชิมแล้วใช่ไหมมันชื่อว่าล้มไม่รู้โดครับจบชีวิตกันเป็นต้มปัญญาพ่อครับลองดูครับแต่มันหอมอ่ะไม่มีรสชาติลุงใช่มันไม่มีคุณพ่อมันไม่มีรสชาติเลยอ่ะมีไหมมีไม่มีไม่มีด้วยเมื่อกี้เราชิมไปไม่เห็นมีรสชาติรสชาติที่หวานหวานนิดหวานเหรอหวานนิดๆเราอาจจะต้องกินเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับพ่อคิดว่าคืออะไรครับลิ้นทะเลลิ้นทะเลเออลิ้นทะเลพ่อ
ทำไมพ่อมั่นใจขนาดนั้นครับแววตาพ่อมั่นใจละมั่นใจเลยมั่นใจเลยเพราะอะไรพ่อพ่อรสมันสีหวานๆเลยก็มีรสเกลือนิดนึงครับพ่อครับเปิดออกมาไม่ใช่ลิ้นทะเลนี่เขินนะพ่อนะพร้อมนะพ่อลุยนะพ่อเปิดนะคำตอบคือลิ้นทะเลลิ้นทะเลครับมันแก้นิ้วแก้นะครับแก้นิ้วพวกนิ้วในถุงน้ำบีนี่อ๋อนี่ถุงดีผมจะนั่งบังเนาแล้วต้องบ่อยขนาดไหนครับกินวันละครั้งนะกินวันละครั้งอ๋ออาจจะเป็นช่วยละลายป่ะครับช่วยละลายละลายนิ้วนะครับพ่อทีมงานให้ข้อมูลผมว่าสิ่งนี้คือกระดองปลาหมึกครับอ๋อเราเคยเห็นเรากระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกครับมาจากทะเลจริงๆด้วยพ่อมาจากทะเลลิ้นทะเลถูกต้องครับพ่อครับผมขอให้กรรมการผมดูก่อนนะครับอะไรครับขอดมด้วยดมได้ดมได้มาแรงพี่เป็นไงรสชาติเป็นไงผมอ่ะไม่เอาดีกว่านะยอมดมขอดมหน่อยดมโอเคแต่อย่าเลยอย่ากูรักกันชอบกันอย่าแต่หนูเป็นคนชอบลองไงกูขอลองไหมไม่นะกูกินมันมีกินอันนี้มันชอบลองกินมันย่าๆมากเลยครับย่าๆเหมือนเวลาเราไปเตะบอลแล้วจะได้กินย่าครับพ่อลองดมลองชิมได้ครับขมมากไปเจอต่อมขมแบบนี้เฉยก่อนมันเป็นย่าๆใช่มันอยู่ดีๆมันก็ขมอ่ะขมิ้นเครือบ่อะไรนะพ่อขมิ้นเครือบ่ขมิ้นเครือเออคำตอบก็คือแค่พิษกับพิษตรงนี้เหรอเอาพ่อพิษตรงนี้สิเลยพ่อดูไม่มั่นใจเลยพ่อมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์พ่อพ่อว่านี่ว่าขมิ้นเครือนี่ 80% แล้ว 80% นะครับคำตอบของเราก็คือขมิ้นเครือครับนี่คือทีมงานสับละเอียดเลยครับพ่อครับประโยชน์ของขมิ้นมันขมครับใช่ประโยชน์มันมีซ่านใช่ครับตอนนี้กินแล้วเป็นหรือกินแล้วหายพ่อกินแล้วหายไหมโอ้ยใช่กินแล้วตายนะถามพ่อไป3ข้อถูกต้องทั้ง3ข้อครับพ่อครับโจทย์ที่ผ่านมาพ่อได้จับพ่อได้ดมพ่อได้สัมผัสถึงแม้จะมาแบบบทสับก็เห็นรูปทรงแต่โจทย์ข้อนี้ยากสุดๆเลยพ่อเรามีคำถามให้พ่อได้ชมภาพก่อนครับพ่อหันหลังให้หน่อยครับมาชมภาพด้วยกันครับต้มผมจะมีโจทย์ให้พ่อ2แก้วครับนี่คือแก้วแรกครับทีมงานครับขอแก้วที่2ด้วยครับและนี่คือแก้วที่2ครับจะสังเกตว่าสีคล้ายกันมากทีมงานครับขอโจทย์ทั้ง2โจทย์ครับผมให้พ่อชิมก็ได้ดมก็ได้2แก้วนี้ทั้ง2แก้วต้องถูกทั้ง2แก้วครับพ่อ2ใบนี้คือสมุนไพรอะไรครับพ่อพ่อลองดูแก้วแรกก่อนลองดมก่อนแก้วแรกครับกลิ่นมันเป็นกลิ่นยังไงพ่อกลิ่นมันหอมสีหวานหวานหอมสีหวานหวานเออครับเออแก้วนี้ที่สองนี่ครับกินมันนี่พอกินมันเป็นกินจากสีขมจากนี้นี่สมุนไพรไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ชนิดพ่อในประเทศเราเนี่ยโอ้ยมันหลายเกินพันหมื่นชนิดเป็นหมื่นหมื่นเลยเหรอแล้วถ้าต้มออกมาแค่ดมเนี่ยใกล้เคียงกันเยอะไหมพ่อใกล้เคียงกันอยู่แคมฟูรูแคมฟูบูรูนี่โปรจักเลยนี่พ่อครับถ้าชิมจะช่วยไหมจะช่วยอยู่ครับสีถูกหรือบูถูกพ่อลองชิมด้วยพ่อลองชิมด้วยครับลองชิมด้วยเชยเอ็มเทพนี่คือเชยเอ็มเทพพอคิดถึงอันนี้นะครับ
และอันนี้พ่อลองชิมครับพ่อนานเท่าเว้ยมีชื่อกลางไหมพ่อชื่อกลางนั่นป่าช้างเหงาป่าช้างเหงาอ๋อที่เธอได้ไงท่านคณะกรรมการครับแก้วแรกพ่อบอกว่าคือชะเอมเทศพ่อครับมาดูเฉลยพร้อมๆกันนี่คือเราย้อนหลังให้ดูนะครับว่าก่อนจะไปเป็นน้ำต้มแบบนี้มาจากอะไรเอ่ยและคำตอบก็คือชะเอมเทศครับถูกต้องครับแก้วแรกที่ถูกต้องนะครับชะเอมเทศนะครับแก้วที่2ต้องเป็นป่าช้างเหงานะพ่อป่าช้างเหงามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ 80% เลยนี่ป่าช้างเหงานะครับพ่อครับมาดูเฉลยกันครับเดี๋ยวเราจะย้อนภาพไปดูนะครับก่อนจะเป็นสมุนไพรในนี้นะครับเราต้องมาจากอะไรครับมีใบครับและใบก่อนจะถูกต้มแบบนี้ใบสดๆก็คือป่าช้างเหงาครับโอ้โหพ่อหมอสอยครับด้านหน้าครับพ่อครับท่านคณะกรรมการครับหมอสมุนไพรเท้าเปล่าท่านนี้ดูแลผู้ป่วยมา64ปีครับวันนี้เราได้เห็นความสามารถกับตาทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือคนเราเวลาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะพ่อไม่ใช่เพราะว่ามีเงินเยอะหรืออะไรเลยนะมันคือใจอ่ะพ่อแล้วหนูเห็นความสุขที่พ่อมีอ่ะพ่อทําทุกวันเนี่ยเป้าหมายของพ่อคือทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีแล้วหนูรู้สึกอยากจะกลับมาถึงวิชาชีพของพวกเราเองเลยอะว่าทุกวันนี้บางทีเราอาจจะเผลอไงเผลอทำทุกอย่างไปเพื่อหวังอะไรบางอย่างจนกลับไปลืมว่าต้นตอความสุขของวิชาชีพอ่ะมันคืออะไรหนูขอขอบคุณใจของพ่อนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านกรรมการครับหมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชนท่านนี้อายุ81ปีครับแต่ว่ายังมีความมุ่งหวังมีความฝันอยากจะได้ตู้อบสมุนไพรไปช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยครับทั้ง3ท่านว่ายังไงครับพวกเราขอบอกว่าผ่านค่ะขอบคุณค่ะพ่อครับผมแจ้งเรื่องความประสงค์ความมุ่งมั่นของพ่อในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นของเราไปยังธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินยินดีมากและดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้มอบไปกับพ่อครับสักครู่ครับพ่อครับหันหลังนิดนึงครับเอามือปิดตาไว้พ่อเอามือปิดตาไว้ก่อนนะสักครู่ครับพ่อและนี่คือสิ่งที่ธนาคารออมสินเตรียมมอบให้กับพ่อครับหันมามองด้วยครับพ่อครับนี่คือตู้อบสมุนไพรที่สามารถอบได้พร้อมกัน10ถาดครับวันนี้ความสำเร็จทั้งหมดนี้นะครับมอบให้พ่อจากธนาคารออมสินรวมมูลค่า 50,000 บาทครับพ่อคำถามเดียวเลยจะรักษาคนไข้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่พ่อตอนนี้เรา81แล้วกว่าจะหมดอายุหมดอายุเมื่อไหร่เมื่อไหร่ล่ะขอบคุณมากครับพ่อหมอสายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้ที่บ้านนะพ่อนะเป็นหมอที่ไม่มีวันเกษียณนะใช่พี่ไม่คือเราเคยเจอนะหมอที่แบบเก่งแล้วเขาห่วงวิชาครับแต่ว่าพ่อไม่ได้ต้องการเด่นดังพ่อไม่ได้ต้องการรวยอ่ะก็เลยไม่รู้จะห่วงไว้เพื่ออะไรอ่ะเป็นหมอเพื่อช่วยฉะนั้นก็เลยต้องให้ไปช่วยคนอื่นต่อภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจริงๆหลังจากบันทึกเทปรายการทีมงานได้นำตู้อบสมุนไพรไปส่งมอบให้กับหมอสอยถึงที่จังหวัดนครพนมเพื่อให้หมอสอยใช้อบสมุนไพรรักษาชาวบ้านได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับอ
สวัสดีครับมาทิ้งดีของมาส่งครับอันนี้คือว่าผมขอบคุณธนาคารออมสินเนาะที่ส่งของที่มาให้ผมได้รับเรียบร้อยเลยผมได้มาแล้วผมก็จะพยายามใช้ให้มันเป็นผลประโยชน์ผมบอกไปใช้อย่างอื่นอีกด้านสองมากว่าผมขอบคุณเป็นครั้งที่สองธนาคารออมสินผมขอยกมือไหว้เลยสวัสดีครับเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ